สวัสดีเพื่อนๆทุกคนพบกับผมมิกโซนกับเกม Back Desert วันนี้ผมจะมาทำเรือการค้าเอฟิเลียมันก็คือเรือสำเภาที่อัปเกรดนั่นเองความแตกต่างของมันก็คือเรือสำเภาบรรทุกได้ 5,000 ส่วนเรือการค้าบรรทุกได้ 10,000 นับว่าคูณ2ไปเลยทีเดียวแล้วยังเพิ่มห้องลูกเรือจาก10ห้องเป็น30ห้องอย่างแรกครับของมันต้องมีครับแถวแรกนี่เลยครับบวก10ว่ามันทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไอ้4อย่างแรกบวก10เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดครับนี่ครับถ้าเรือเอฟิเลียมาเลยตรงนี้ครับมีซื้ออ่ะมันก็ไม่แพงมากหรอกแต่ว่าเราต้องตีบวก10ประเด็นคือหินที่ตีบวกมันไม่เหมือนชาวบ้านเขามันเป็นหินแบบพิเศษเข้าไปอีกโอ้โหมาดูกันครับนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าหินเนี่ยมันหาได้ยังไงรู้สึกจะมี3วิธีส่วนตัวนี่ครับหินมันก็จะประมาณนี้ครับนี่บวก1ใช้1ก้อน 100% แน่นอนบวก2ใช้2ก้อนเห็นไหมบวก3ก็ใช้3ก้อน4ก้อน5ก้อนก็เหมือน1บวก2บวก3บวก4จนถึงบวก10สรุปแล้วก็คือจะได้บวก10 1ชิ้นแปลว่าต้องใช้55ก้อนลองบวกดู1บวก2บวก3จนถึงบวก10คือมันจะได้ถึง8เราจะต้องมากู้คืนความทนทานของมันแล้วก็ก่อนที่จะไปอัปเกรดเนี่ยคือเราจะต้องกู้คืนความทนทานให้เป็นบวก10แล้วไม่พอนะต้องเป็น 100% ด้วยมันถึงจะยอมนี่มาบวกมาลองดูอ่ะ2อันสุดท้ายอ่ะบวก8เห็นไหมเนี่ยใช้9โอ้บวก10ก็ใช้10โอ้สุดจัดเท่ากับ55ก้อนเราทำ4ชิ้นก็55คูณ4เท่ากับ220ถูกหรือเปล่าผมว่าถูกนะนี่ครับก็จะได้บวก10มาโอ้โหง่ายๆครับผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันยากที่สุดนะส่วนวิธีจะได้หินตัวนี้มาวิธีที่1เลยวิธีนี้ผมแนะนำมันเป็นวิธีที่มุมานะหน่อยเราต้องมาแลกของทางทะเลครับย้ำนะต้องเป็นของระดับ1เท่านั้นที่จะแลกได้2 3 4 5ไม่ได้พิเศษอะไรก็ไม่ได้ต้องเป็นของระดับ1เท่านั้นเพื่อไปแลกเป็นเอกสารจากกลุ่มอีกาดำนั่นแหละเห็นไหมมันก็จะมีสถานที่อาจจะได้1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นก็ว่าไปนี่เราก็หอบของอะไรเนี่ยขึ้นเรือเราแล้วก็เอามาแลกกับสถานที่มันจะรีเซ็ตทุกๆ4ชั่วโมงมันจะเป็นอะไรที่ไม่ซ้ำหน้าซ้ำตาเลยแบบว่ามันอาจจะได้1มันจะได้2หรือ3สูงสุดจะเป็น3ผมไม่เคยเห็น4นะมีมาถึงก็จะเห็นทอดสมอแล้วก็ไปซะเนี่ยสำรวจนี่ต้องมีลูกเรือขึ้นเรืออย่างน้อย1คนถึงจะกดสำรวจได้กับเสบียงนะไม่พบอะไรก็ตามนั้นแหละนี่ครับนี่การแลกเปลี่ยนเราก็กดไปเลยตรงนี้แหละมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่เห็นไหมไม่ใช่สามารถจะแลกเท่าไหร่ก็ได้นะคือใน1ใน4ชั่วโมงนั้นมันแลกได้แค่1ครั้งก็ตามนั้นครับได้มาแล้ว2อันก็คือ1อันแลกหินเขียวๆที่เมื่อกี้เนี่ยได้1ก้อนคิดดูต้องโอ้โหแบบขยันจัดๆอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยได้3อันดีขึ้นมาเยอะเลย3อันแต่ว่าใช้220ก้อนเนี่ยถ้าของมันหนักมากเรือเราเห็นมั้ย 5,000ตอนนี้คือเป็นแค่เรือสำเภาเรือเราจะเหนื่อยและอืดมากๆเรามาดูวิธีแรกกันมั่งวิธีแรกก็คือของนี่มันหนักมากเลยหนัก800เลยนะโอ้โหน้ำหนัก800นะคิดดูคือแบบใครน้ำหนักไม่ถึงนี่คือผมว่าไม่สามารถแลกได้คือไปจัดสรรช่องเก็บของให้มันถึง800เลยกันนะเนี่ยเราก็ใส่ตัวมาเห็นไหม1อันนะแล้วเนี่ยมันจะอยู่แทบทุกท่าเรืออะไรคนพวกนี้หนักเกินไปอะไรก็ว่าไปเนี่ยให้มันพอดีแล้วก็จะแลกได้มันจะได้เป็นตำรานี่แหละมาเนี่ยผมได้มาแล้วเนี่ยได้เสร็จแล้วยังไม่พอนะเราจะต้องไปแลกในสถานที่ของมันเพื่อให้ได้หินตัวนี้มาอีกโอ้ไม่ธรรมดาส่วนสถานที่ครับลังอีกาดำมันจะอยู่ตรงนี้ตรงที่ผมชี้ไว้ข้างบนนะเราก็ไปเรื่อยๆครับมันจะต้องผ่านทะเลหมอกนิดนึงพอมาถึงก็เราจะต้องเข้าไปข้างในเพื่อไปหา NPC เขาจะอยู่ข้างในทั้งเกาะน่าจะมีเพียงตัวเดียวส่วนวิธีที่2ผมจะพูดไว้ก่อนว่าสามารถล่าสัตว์ทางทะเลพวกเฮคารุพวกพ
ู้ล่าอะไรพวกเนี้ยมันจะมีโอกาสดรอปแต่ผมไม่แนะนำครับเพราะผมรู้สึกว่าผมยิงไปประมาณ20ตัวอาจจะได้อันนึงหรือเผื่อๆอาจจะไม่ได้ครับบอกเลยว่าไม่แนะนำวิธีนี้วิธีที่3นี่บอกเลยว่ายังเด็ดแต่ต้องเสี่ยงดวงหน่อยนี่มันจะขึ้นอยู่กับเควสครับนี่แต่ว่าเควสเนี่ยพอทำเควสแล้วมันจะสุ่มว่ามันจะได้เควสอะไรด้วยโอ้โหแบบมากับดวงจริงๆอันนี้ได้แบบผมก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หรอกนี่ครับสถานที่แรกก็แรกซะหินดำที่ดูดกลืนพลังนางไม้นี่เราก็แลกไปแล้วก็มีของอื่นๆให้แลกด้วยนะถ้าเราต้องการบอกเลยว่าการจะทำเรือการค้าอะไรอย่างเงี้ยเงินช่วยไม่ได้เงินแทบจะไม่มีประโยชน์เลยบอกตามตรงเลยว่าเงินไร้ประโยชน์ส่วนอันนี้เห็นไหมมันจะต้องใช้เหรียญตามหาสมุทรของมันเนี่ยคือเป็นค่าเงินที่แยกออกไปอีกทีแต่ว่ามันก็ไม่แพงมากแต่บางอันก็แพงอยู่ซึ่งเงินปกติใช้ไม่ได้ตามนั้นแหละเงินไม่มีประโยชน์สำหรับเรื่องนี้มาด้วยใจจริงๆครับต้องขยันสุดๆอันนี้คือวิธีที่3ครับที่หาหินเขียวที่ผมบอกพอทำเควสจากคนเนี้ยมันจะได้เนี่ยตามนี้เลยแล้วมันจะสุ่มว่าจะได้อะไรเห็นไหมได้เหรียญ 1,000 รู้สึกว่าจะแค่ไปคุยกับNPC ที่เวเลียแล้วก็กลับมาคุยกับเขาก็ได้เหรียญมหาสมุทรเนี่ย 1,000 ง่ายไหมแต่จริงๆผมไม่อยากได้อันนี้นี่กับบางอันเห็นไหมเนี่ยอันนี้คุ้มเนี่ยเห็นไหมหินตีบวก50แล้วก็ของที่ต้องการต่อเติมเรืออย่างละ25อีกเนี่ยผมต้องการแบบนี้แต่ว่ามันอยู่ที่ดวงครับนั่นแหละมาเรามาดูกันต่อไปก็คืออันนี้ครับอันนี้เงินอาจจะมีส่วนแต่ว่าไม่แนะนำแล้วแหละคือมันใช้เยอะมากโอ้โหมาดูวัตถุดิบที่ต้องใช้ครับเหมือนจะหายากแต่จริงๆมันหาง่ายมากแล้วแบบว่าได้เยอะด้วยในทีเดียวก็คือเนี่ยมาล่าสัตว์พวกตามทางคดีแล้วมันจะได้เดี๋ยวทำให้ดูนะมันเขียนว่าอะไรวะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ไปใกล้อีกนิดนึงของเหลวปีศาจทะเลใช่นี่แหละ3อย่างต่อไปนี้ต้องใช้อันนี้ครับของใน3อย่างเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องมีอันนึงที่มันใช้ยางไม้3ชนิดครับซึ่งมันใช้เยอะมากผมแนะนำว่าให้มาแลกของทางทะเลในบางครั้งมันจะมีโผล่มาได้ตั้ง 3,000 น่ะแต่ว่าสถานที่แรกมันค่อนข้างจะต้องแบบมาด้วยใจหน่อยแบบต้องขยันหน่อยคือมันอยู่กลางทะเลเลยกลางทะเลแบบไกลๆเลยโอ้โหทะเลหมอกคุณจะต้องมีเข็มทิศด้วยนะมาถึงจะมาถูกของทั้ง3อย่างนี้หาไม่ยากครับแต่ว่าต้องขยันหน่อยไม่หน่อยครับเยอะอยู่ผมให้เวลาในการทำเรือนี้ประมาณสักไม่เกิน10วันเลยถ้าขยันหน่อยนะมันจะสามารถทำเรือการค้าได้เลยแหละเราก็ล้อมไปครับ100นะคุณคิดดูว่ามันต้องใช้100ต่อ1อันนะโอ้โหไม่ธรรมดาแต่ว่าของเหลวใช้แค่เดียวมาดูอันต่อไปครับอันนี้ครับต่อไปเป็น2อันนี้เนี่ยตามที่มันบอกครับว่ามันต้องเอาอะไรไปแลกมันต้องใช้ของระดับ2แล้วก็ตามที่ชื่อมันจะมีโอกาสสูงตอนแลกเปลี่ยนการค้าทางทะเลซึ่ง2อย่างนี้เหมือนจะยากแต่ว่าถ้ามันโผล่มาปุ๊บคือแลก1ครั้งได้100คือมันอยู่ที่ดวงในช่วง4ชั่วโมงที่มันรีเซ็ตใหม่แต่ว่ามันง่ายส่วน2อันเนี้ยง่ายครับ2อันสุดท้ายนี่เหมือนจะยากครับแต่จริงๆมันง่ายซึ่งไปทำเควสที่เกาะใหม่ครับเกาะข้างบนนี่ตรงที่ผมชี้เนี่ยมันจะมีเควสให้ทำค่อนข้างเยอะแยะเกี่ยวกับการทำเรือลุ้นล้วนเด็กแล้วมันยังเป็นเควสซ้ำด้วยนะเควสประจำวันที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า มาอันนี้มาดูการแลกเปลี่ยนหน่อยคุยตั้งนานแล้วว่ามันคืออะไรคือเราจะต้องหาของจากบนฝั่งเนี่ยพวกหญ้าป่าพวกอะไรที่มันบอกนั่นแหละซึ่งมาแลกเป็นระดับ1แล้วก็เปลี่ยนไปแลกเป็นของระดับ2ระดับ3แลกระดับ4ระดับ4แลกระดับ5อะไรงี้ซึ่งระดับ5เนี่ยสามารถขายได้ถึง 5M ต่อ1ชิ้นในทุกๆ4ชั่วโมงรู้สึกว่าระดับ5จะมีหลายอย่างอยู่นะไม่ธรรมดาเลยแล้วระดับ5สามารถเรียกว่าอะไรวะแลกเป็นเหรียญตาทางทะเลได้เนี่ยเห็นไหมเหรียญตามหาสมุทรนั่นแหละมันก็จะได้น้อยได้มากไม่เหมือนกันแล้วก็
ในทุก4ชั่วโมงก็จะรีเซ็ตใหม่เรื่อยๆบางที่มีถึง500เหรียญเลยนะเออสถานที่ก็ไม่ธรรมดาครับผมแนะนำว่าให้400เหรียญขึ้นไปค่อยมาแล้วกันดูเส้นทางมันมาโคตรไกลโอ้โหเพื่อ400นี่เห็นไหมบางครั้งไม่ใช่แค่5ล้านนะมันได้ถึง10ล้านในโอ้โหธรรมดาที่ไหนในรอบนี้ได้3อันก็30ล้านในรอบนี้ขยันแลกหน่อยก็100Mใน4ชั่วโมงนั้นน่ะได้แน่นอนครับโอ้ถ้าขยันมากๆนะเนี่ยมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนแบบพิเศษมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆบอกเลยแลกเปลี่ยนพิเศษนี่บอกเลยพิเศษทุกครั้งแน่นอนมาผมจะพาไปดูมันจะสุ่มกอดด้วยนะแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันให้เอาอะไรมาแลกเราต้องไปดูเองเท่านั้นผมมาดูเองเลยอันนี้ก็ดูซะแลกธรรมดาไปก่อนได้3อันมันให้เอาเกล็ดปลาสีทองซึ่งเกล็ดปลาสีทองผมยังไม่มีผมจะมาดูว่าเกล็ดปลาสีทองในรอบ4ชั่วโมงเนี้ยมันมีไหมเนี่ยมาดูเลยของระดับ5เกล็ดปลาสีทองรู้สึกว่าจะไม่มีครับเพราะว่าเกล็ดปลาสีทอง มันไม่มีในรอบนี้ก็คือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่บางทีครับเนี่ยแลกเปลี่ยนพิเศษเอาก้อนทอง 100,000 มาแลกกับไอ้รูปปั้นไอ้เนี่ยขายได้ 100M 100,000 แลก 100M โอ้โหมันพิเศษมากในบางครั้งบอกเลยว่าถ้าใครมีโอกาสแลกเปลี่ยนพิเศษก็ไปดูก่อนได้กันนะอ่ะอันนี้มาดูเรื่องลูกเรือหน่อยลูกเรือเราจะมีจำกัดจำนวนว่ามีได้กี่คนซึ่งเราจะต้องเนี่ยมาหาไอ้คำสาบานของลูกเรือซึ่งมาทำเควสหลักก็ได้เนี่ยเควสแห่งมหาสมุทรเราก็จะได้ลูกเรือของเรามานี่ครับคือลูกเรือแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างครับอดทนความรับรู้ประสาทสัมผัสพลังตามนั้นครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูความเร็วของเรือตามนั้นครับอดทนก็คือความเร็วครับความรับรู้นี่คือความเร่งตามนั้นแหละง่ายๆคิดง่ายๆถามว่าลูกเรือมีดีอะไรอีกนอกจากเพิ่มให้ค่าพวกนี้คือในบางทีที่เราแล่นเรือไปนี่คือแล่นเรือไปแบบว่าเรื่อยๆเลยอยู่ดีมันจะเกิดการสุ่มของขึ้นมาเพราะความสามารถลูกเรือของเราแบบว่าอาจจะได้กล่องวัสดุที่แบบเปิดทีเดียวได้ 7-8 อย่างหรือได้ของที่เป็นระดับ1ระดับ2ระดับ5ขึ้นมาแบบเข้ามาในตัวเราเลยโอ้โหอย่างดีแค่ล่องเรือนี่ครับคือถ้าค่าเสบียงก็คือหลอดเหลืองของเรืออย่าให้หมดนะครับไม่งั้นลูกเรือเราจะติดโรคร้ายต้องแก้ด้วยยาเสน่ห์แห่งฟื้นฟูอันนี้หรือไม่ก็ซื้อในไอเทมช็อปที่มันราคา12บาทนะเออนี่ครับวิธีจ้างลูกเรือก็มาซื้อใบจ้างลูกเรือ3ล้านครับซื้อได้ตามท่าเรือนั่นแหละเขาขายกันเยอะขอแค่มีเงินลูกเรือก็สังเกตดูเนี่ยตามบาร์เมืองต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสือขาวๆแล้วก็ชวนเขาไปพอชวนเสร็จแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงดูค่าสเตตัสโอ้โหผมอยากได้อดทนเยอะๆ 0.2 เอามาทำพริกเกลืออะไรฮะโอ้โหแล้วใช้ห้องเรือที่ต้องการสิบเลยนะคือห้องเรือนี่คือถ้าเป็นเรือสำเภาจะเป็น10ห้องแต่เรือการค้าจะเป็น30เนี่ยเห็นไหมห้องเรือก็คือลูกเรือแต่ละคนใช้ห้องเรือไม่เท่ากันบางคนใช้3บางคนใช้10คิดสภาพดูถ้าสมมุติว่าใช้3สัก10คนถ้าสมมุติค่าเสบียงหมดนะเป็นโรคร้าย10คนนะคิดสภาพดูโอ้โหเจ้ายาใช้อย่างละ 10M เลยนะโอ้ขวดหนึ่งอย่างแพงเป็นยังไงครับการที่จะได้เรือมามันไม่ง่ายเลยครับบอกเลยว่าเงินไม่มีประโยชน์ทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเองโคตรจะแฟร์ใครอยากได้ต้องทำด้วยตัวเองครับมุมานะเท่านั้นที่ครองโลกว่าไปสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรก็ได้ตามใจฉันสวัสดีครับโอ้ยออกมาล่องทะเลบ้างก็ดีนะ